วัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชิโนทูแชร์นะครับวันนี้นนเองนะจะมาแนะนำเป็น5โรออนระงับกลิ่นกายที่เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้จาก7-Eleven นะครับใกล้บ้านทุกคนนั่นเองยิ่งช่วงนี้นะเป็นช่วงแบบหน้าร้อนนะครับเรายิ่งแบบอยากหยิบมาแชร์นะเพราะว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะ5โรออนที่นนแนะนำวันนี้เป็นตัวที่นนเคยใช้บ่อยที่สุดแล้วก็มีตัวที่นนใช้อยู่ประจำด้วยนะครับวันนี้จะแบ่งว่าทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้นะมีการใช้ยังไงบ้างตามไลฟ์สไตล์ของนนนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยแชร์ให้ฟังก่อนจะไปดูนะครับช่วยกด Subscribe ให้กับช่องนนก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำช่องต่อไปนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มแนะนำกันเลยนะครับที่โรออนตัวแรกที่นนอยากแนะนำนะครับ Nivea Whitening Men ที่ทำสูตรมาเลยคือแห้งสบายแล้วก็ทำให้วงแขนดูขาวนะนนต้องบอกก่อนว่าการเลือกใช้ของนนนะนนจะต้องได้โรออนที่ระงับกลิ่นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับ Nivea เป็นแบรนด์ที่นนใช้บ่อยที่สุดถามว่าแห้งสบายไหมก็แห้งนะในระดับหนึ่งแบบไม่ได้เหนียวเนินหนาแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เยอะแค่ไหนบางทีคุณอาจจะทาแบบหลายรอบเกินมันก็เหนียวเนินหนามันก็แห้งช้าได้ตามแบบการใช้อยู่แล้วนะครับคือตัวเนี้ยเขาจะไม่ผสมพวกแอลกอฮอล์นะนิเวียจะไม่ผสมแอลกอฮอล์เลยแล้วก็ตัวเนื้อละอ่อนเนี่ยมันก็เป็นแบบสีขาวๆแบบนี้นะโดนคิดว่าไอสีขาวๆเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปบำรุงทำให้รักแร้เราดูขาวขึ้นนะครับอันนี้คือที่โดนใช้กลิ่นของตัวนี้นะครับจะหอมแบบหวานๆละมุนนะครับอบอุ่นนิดนึงนะคือจะเป็นตัวที่ระงับกลิ่นเต่าได้ดีแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบเบาๆหวานเบาๆนะครับตัวเนี้ยโดนจะใช้เวลาที่โดนฉีดน้ำหอมกลิ่นที่ดูหวานๆสดชื่นนะครับเพราะว่ากลิ่นตัวนี้มันหวานแล้วไปเจอน้ำหอมมันก็ไม่กระทบกันแล้วก็กลิ่นเนี่ยไม่ได้แบบฟุ้งกระจายรุนแรงมันอยู่กับตัวนะครับบางทีเราอาจจะทาไปทำงานนะครับแล้วก็ฉีดน้ำหอมปุ๊บแล้วกลับบ้านมาอาบน้ำเสร็จก่อนนอนเราทาด้วยก็ได้สำหรับเพื่อนผู้ชายที่แบบอาจจะอยู่กับแฟนหรือว่าอยู่กับครอบครัวแล้วแบบกลางคืนไม่อยากให้กลิ่นเต่าของตัวเองเนี่ยไปกระทบคนรอบข้างก็แนะนำอันนี้นะเป็นตัวแรกนะครับต่อไปโรออนนะครับตัวที่สองที่นนอยากแนะนำตัวนี้เป็นNivea Deo Whitening Roll-on เป็นฝาเหลืองๆแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้อยู่ในเชลของผู้ชายนะครับจะอยู่ในเชลของผู้หญิงแต่เป็นตัวที่นนใช้ค่อนข้างบ่อยมากๆเยอะมากๆโหตั้งแต่แบบมีกลิ่นตัวน่าจะใช้ตัวนี้แหละก่อนที่จะใช้ของผู้ชายนะครับปกติอ่ะเดี๋ยวเล่าก่อนปกตินนจะแบ่งการใช้ Roll-on เนี่ยเข้ากับไลฟ์สไตล์นนคือ Roll-on ที่ใช้กับการฉีดน้ำหอมใช่ไหมเราใช้ Roll-on กับกลิ่นเต่าปุ๊บแล้วก็ใช้น้ำหอมฉีดตามไลฟ์สไตล์นนแล้วนนเป็นคนใช้น้ำหอมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใช้ Roll-on อย่างเดียวแล้วก็ใช้กลิ่นหอมโรออนเนี่ยแค่นั้นก็คือจบอันนี้แบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกที่มาแชร์คือแบบเป็นโรออนที่ใช้แล้วมันไม่ไปกระทบกับเรื่องของน้ำหอมที่เราฉีดนะครับตัวนี้ก็อยู่ด้วยเหมือนกันคือกลิ่นมันแบบธรรมชาติสบายสบายนะครับแล้วก็ระงับกลิ่นตัวได้ดีนะแล้วก็ยังมีตัวของสารบำรุงด้วยนะครับนะแล้วก็นิเวียเขาบอกแล้วว่า 0% เรื่องแอลกอฮอล์แต่จะใส่ตัวอื่นไปแทนนะครับเพื่อแบบให้รู้สึกแห้งไววงแขนจะขาวอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับการใช้ด้วยถูกป่ะบางทีคุณใช้ทาเยอะแล้วคุณอาบน้ำคุณอาจไม่แบบขัดขี้ใครหรือว่าล้างตรงนี้ให้สะอาดมันก็อาจจะหมักหมมจนมันคาบแต่ว่านนใช้มาวงแขนก็ยังขาวอยู่นะเว้ยอะไรอย่างนี้อยากมาแนะนำโอเคตัวต่อไปนะครับตัวที่3ก็ยังแนะนำเป็นของ Nivea อยู่นะครับDeo Extra Whitening Roll-on นะครับตัวนี้ก็อยู่ในเชลของผู้หญิงอีกนั่นแหละกลิ่นค่อนข้างคล้ายๆกับตัวนี้นะครับเป็นธรรมชาติสบายๆนะครับที่สำคัญคือบำรุงผิววงแขนให้ดูขาวอีกนั่นแหละคือตัวนี้จะเป็นแบบดูขาวดูเนียนนะครับประกอบด้วยวิตามินและอาหารของผิวก็คือ Extra เขาจะใส่ส่วนประกอบไปเยอะมากขึ้นนะครับใครที่ต้องการให้แบบดูแลแบบวงแขนให้ดูขาวมากๆก็ใช้ตัวนี้นะแล้วมันก็ระงับกลิ่นเต่าได้ดีนะครับเขาบอกว่า48ชั่วโมงในการโปรเทคนะนนขอแค่แบบ10ชั่วโมงในช่วงของวันที่นนต้องออกไปข้างนอกไปทำงานก็เพียงพอแล้วนะครับที่เหลือคือเราฉีดน้ำหอมนะคือเป็นผู้ชายตัวหอมมันก็ดีอ่ะประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่3ที่มาแนะนำอันนี้จบในส่วนของโรออนที่ใช้แล้วก็ฉีดน้ำหอมนะครับให้ตัวหอมนะแล้วก็ไม่ไปรบกวนกันต่อไปจะเป็นโรออนในฝั่งที่ใช้แค่โรออนอย่างเดียวก็เพียงพอนะครับตัวนี้เป็นทอสแบบเนี่ยเห็นแบบสีส้มนิดนึงตัวนี้เป็นตัวที่มีส่วนผสมของซิงค์นะครับช่วยลดเรื่องของกลิ่นตัวนะครับมีส่วนผสมของทอรีนทำให้แบบรู้สึกสดชื่นขึ้นทาไปแล้วรู้สึกสบายนะตัวนี้จะเป็นน้ำแบบใสๆนะทุกคนเนี่ยเป็นน้ำใสๆแต่ว่ามันจะเหนียวนิดนึงนะแต่ว่าไปสักพักมันก็แบบจะแห้งได้ง่ายเหมือนกันนะครับระงับกลิ่นตัวได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ที่แนะนำเพราะว่า1กลิ่นค่อนข้างแบบดีนะครับคือหอมสไตล์ผู้ชายไม่ต้องไปฉีดน้ำหอมเพิ่มนะครับแต่ใครอยากใช้น้ำหอมเพิ่มก็ควรหาน้ำหอมที่แบบฉีดแล้วมันเป็นกลิ่นที่ใกล้เคียงกันรู้สึกสดชื่นประมาณนี้นะครับคือของช็อตเนี่ยเขาออกมาหลายตัวมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยนุ่นยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวไว้ลองใช้แล้วจะมาแนะนำอันนี้เป็นตัวที่4นะครับต่อไปนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับเราก็ยังมาอยู่ที่แบรนด์ของ Nivea ที่ยกมาอยู่ในตัวที่ไม่ต้องใช้น้ำหอมเพราะว่ากลิ่นเขาหอมแบบมีสไตล์มากหอมแบบชาโคลดูเป็นดาร์ก
แบบธรรมชาติหอมเท่นะครับหอมหล่อแบบมีเสน่ห์อันนี้เขาบอกไว้เลยเป็นสูตรใหม่แล้วก็โปรเทคอยู่ที่48ชั่วโมงเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าโลออนทุกตัวมันต้องไปลดพวกการสะสมของแบคทีเรียแบคทีเรียเนี่ยทำให้มีกลิ่นตัวออกมานะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่แนะนำนะครับของนิเวียตัวแบคชาโคหอมหอมจริงก็แนะนำแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบใช้น้ำหอมนะครับก็ใช้ตัวนี้ก็เพียงพอนะก็จบแล้วนะครับเป็น5ตัวนะนี่ที่นนหยิบมาแนะนำนะครับก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่นนเลือกใช้ตามไลฟ์สไตล์นนนะครับบางตัวที่บอกว่าขาวกระจ่างใสอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้ด้วยนะแต่นนแนะนำเลยผู้ชายนะครับโอ้โหขนนักแร้เยอะแยะอยู่แล้วอ่ะคุณจะมาวงแขนดำก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเงี้ยเหมือนดูว่าเฮ้ยผู้ชายเป็นคนที่ดูแลตัวเองนะถ้าอยู่กับผู้หญิงเขาอาจจะรู้สึกได้ว่าขนาดตัวคุณยังดูแลตัวเองดีขนาดนี้ก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะดูแลตัวเราได้ดีเหมือนกันประมาณนี้นะน้องคิดว่าคิดเอาเองนะครับรักใครก็รักหน้าแต่ควรรักตัวเองก่อนนะครับรักตัวเองแล้วเราก็ไปรักคนอื่นมันจะเข้าใจเรื่องของการดูแลกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยากมาแนะนำเพื่อนๆนะเป็น5โลออนนะครับที่สามารถหาซื้อได้จากเซเว่นนะครับแนะนำผู้ชายควรใช้นะครับควรมีหรือว่าใครใช้แบรนด์ไหนอยู่นะตัวไหนอยู่ก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาด้านล่างนะมาพูดคุยนะครับหรือว่าอยากให้นนท์ทำแชร์อะไรอีกเกี่ยวกับของในเซเว่นนะครับพูดคุยกันมาคอมเมนต์กันมานะครับสำหรับวันนี้นนท์ก็ต้องบ๊ายบายทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กับช่องนนท์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ